ผมพัชรสุจริตานนท์นะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเราจะดูถึงพวกดัชนีการชี้วัดศักยภาพการสร้างนวัตกรรมหรือว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยจริงๆอยู่ระดับต่ำกว่าเพื่อนบ้านเยอะนะครับนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่พยายามจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมนี่ก็ดูว่าไม่ค่อยมีประสิทธิผลมันเหมือนกับไอ้ตัวสมการนวัตกรรมที่เรากำลังสนใจเนี่ยเราจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างนวัตกรรมตัวแปรตัวนั้นที่เราสนใจเนี่ยนะครับก็คือการแข่งขันถ้าดูตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาระดับการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับประกอบกับการที่เราไม่ได้มีการบังคับใช้พรบ.แข่งขันทางการค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งมันดูว่าไปสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยไม่มีการพัฒนานวัตกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะวิเคราะห์และเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันและก็นวัตกรรมในประเทศไทยนะครับว่ามีความสัมพันธ์ในด้านบวกด้านลบอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอยากจะตอบคำถามว่าเราจะสามารถใช้การแข่งขันเนี่ยมากระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในประเทศไทยได้หรือไม่และถ้ากระตุ้นได้เนี่ยเราควรจะกำกับดูแลการแข่งขันอย่างไรเพื่อให้ประสิทธิภาพในเชิงพลวัตเนี่ยสูงที่สุดหรือมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่18และ19กันยายนนี้นะครับเราจะมีคำตอบให้ทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านมาดูว่าเศรษฐกิจคิดใหม่เราจะคิดใหม่อย่างไรและเราจะทำใหม่ต่อไปได้อย่างไรนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ